ตอนสองเนี่ยนะเรื่องของน้องแตงโมแตงโมเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่ผมบอกว่าจะมีเข็มขัดสั้นอยู่หลายตอนแล้วเราเห็นชัดมากเลยนะเวลาเราดูเกมนะใหญ่ๆเกมการเมืองเนี่ยถ้าเราตามข่าวแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันมีตัวมันหลอกให้เรานะหันไปซ้ายไปขวาตอนนี้ขวานะตัวนี้จริงตัวนี้ที่ไม่จริงตัวนี้มาตัวนี้ไปเนี่ยวันนี้มันเริ่มจะชัดแล้วนะฮะวันนี้กระแสเพ่งไปที่นะคนที่เขาเรียกกันว่าเป็นแม่ของน้องแตงโมเนี่ยซึ่งจริงๆผมว่าสังคมเริ่มตั้งคำถามหนักขึ้นแล้วนะฮะมันเคยมีคำถามมาแล้วเป็นแม่จริงหรือเปล่าเพราะความคิดความอ่านของเธอที่เราได้เห็นเนี่ยนะและพฤติกรรมที่ทิ้งลูกในวัย3ขวบได้แล้วไปมีสามีเนี่ยเขาเรียกว่ามี3คนนะเป็นเรื่องเป็นราวชายหญิง3ผัวอะไรเงี้ยนะซึ่งสังคมไทยเขามักจะมองว่าเออนะมันไว้ใจไม่เคยได้อะไรเงี้ยชาย3โบสถ์นะนะก็คือโลเลจิตใจไม่อยู่กับร่องกับรอยก็มีการตั้งข้อสังเกตกันว่าเอ๊ะใช่แม่หรือเปล่าทำได้ขนาดนั้นเลยหรือนะครับทิ้งลูกแต่ว่าเขาก็มาคืนดีอะไรกันในวันแต่ว่าในวันที่นะคุณแม่ก็เข้าใจว่าไม่เหลืออะไรอย่างอื่นแล้วที่หนีตามคือหนีสามีหนีลูกในวัยที่ลูกอายุ3ขวบเนี่ยแล้วสามีเรียกว่าแทบไม่อยากให้มายุ่งเกี่ยวด้วยเลยเนี่ยก็แสดงว่าต้องรู้เหตุรู้เช่นเห็นชาติอะไรบางอย่างแต่ในเมื่อนะมันอยู่ในจุดที่มันว้าเหว2พ่อลูกจะเป็นจะตายแล้วเนี่ยการเปิดโอกาสให้อีกคนหนึ่งเข้ามามันก็เป็นอีกเรื่องนึงอย่างนี้ในความจริงในเรื่องความสัมพันธ์แม่ลูกเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ได้คือ DNA ของแม่กับ DNA แตงโมจริงๆคุณอัจฉริยะเนี่ยระดับนี้เนี่ยมันนะผมเชื่อว่าถ้าแกสงสัยเนี่ยอาจจะได้เห็นอะไรดีๆนะเรื่องคุณแตงโมเนี่ยคนที่ติดตามทางการเมืองนะเรียกว่าฝั่งเปลี่ยนระบอบเนี่ยไม่ค่อยอยากจะสนใจนะผมเองเนี่ยไม่เคยมองการเมืองเป็นแค่มิตินะทางด้านในสภาหรือนอกสภาหรือว่าการเมืองล้วนๆนะระบอบเนี่ยมันเกี่ยวโยงหรือมีผลโดยตรงโดยอ้อมนะหรือมีผลระหว่างกันกับตัวแปรในทุกๆมิตินะเรื่องของสังคมความงมงายความเชื่อในสังคมปัญหาสังคมเนี่ยบางทีมันเป็นผลของการเมืองแต่ขณะเดียวกันวัฒนธรรมตรงนี้ก็มีผลต่อพลวัตทางการเมืองด้วยนะคนจะสนใจการเมืองไม่สนใจการเมืองคุณภาพของคนเป็นยังไงกลไกราชการเป็นยังไงมันมีผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนแล้วระบอบมันไม่ใช่เรื่องเดียวมันคือกลไกอำนาจรัฐกลไกของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆกฎหมายที่เอามาใช้เป็นเครื่องมือนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะกลไกราชการวัฒนธรรมความเชื่อระบบการศึกษาวัดวานะดูแล้วมันแยกกันไม่ออกเมื่อมันแยกกันไม่ออกเนี่ยเวลาเราพูดเรื่องการเมืองเนี่ยเราจะอ้างว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาโยนมาให้เพื่อเราจะได้ไม่สนใจการเมืองก็ใช่นะมีส่วนแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราไปมองแล้วโยงมาที่การเมืองเนี่ยมันกลับทำให้คนตาสว่างมากขึ้นนะเรื่องแตงโมวันนี้เราได้เห็นถึงนะสันดานแบบไทยๆเราซึ่งนะผมได้พูดไปแล้วว่าอย่างทนายเนี่ยแบ่งข้างกันนะแล้วสันดานคนไทยเราเนี่ยถ้าสมมุติว่าเผด็จการมันคือคนที่อยู่เบื้องหลังการตายของน้องแตงโมสิ่งที่เราต้องมองว่าขบวนที่ไปต่อสู้เนี่ยแม่เป็นยังไงวันนี้นะมันออกมาชัดเจนมากขึ้นนะสันดานเป็นยังไงแล้วนะเรื่องที่อยากให้คดีจบแล้วการที่เป็นผู้หญิงที่ผ่านมา3ผัวนะซึ่งไม่ได้แปลผู้หญิง3ผัวทุกคนจะแย่นะแต่ว่าชีวิตเธอเนี่ยมองหาอะไรใหม่ๆแล้วเป็นคนไม่พอใจอยู่กับสิ่งเดิมๆแล้วต้องการหาสิ่งที่ง่ายกว่าดีกว่าโดยไม่ต้องต่อสู้กับสิ่งที่นะมันยุ่งยากเรื่องผลประโยชน์แสดงว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในใจของเธอนะแล้วเมื่อลูกตายไปแล้วตัวเองก็ทิ้งลูกมาทั้งเกือบ30ปีนะมันไหนๆก็ตายไปแล้วก็ขอให้ได้เถอะนะแล้วมีข่าวว่าติดการพนันไม่ทราบจริงหรือเปล่าถ้ามีโอ้โหนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยชั่วร้ายมากนะแล้วถ้ามีการตรวจสอบว่า DNA ไม่ใช่นี่คงจะเป็นเรื่องที่สะใจพี่น้องคนดูกันพอสมควรนะอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าจริงไม่จริงยังไงนะแต่มันตรวจ DNA ได้ก็ความพยายามของเธอเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมมองนะแล้วที่เขาวิเคราะห์กันเนี่ยคือก็ต้องการให้มันจบแล้วก็ได้เงินค่าชดเชยซะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะ
ขอให้ได้ซะถ้าจะต้องรอนานๆก็บอกร้อนเงินเนี่ยคุณอัจฉริยะเขาว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยนะมันก็เข้าทางของฝั่งผู้ก่อการร้ายไอ้ผู้ที่นะอยู่เบื้องหลังการฆาตกรรมซึ่งผมเชื่อเป็นฆาตกรรมนะทีนี้ถ้านั่นคือตัวชั่วร้ายนะคนที่ไปสู้เนี่ยคุณแม่เป็นอย่างนี้ซะแล้วเนี่ยนะแต่คนที่เข้ามาเนี่ยอัจฉริยะสสเต้นะเดชาก่อนหน้านั้นแล้วก็เนี่ยชนบทเนี่ยแต่ละคนที่เข้าไปเป็นตัวละครที่เราได้รู้ได้เห็นนะว่าแต่ละคนเป็นอย่างไรนะผมเคยบอกแล้วว่าไม่มีใครเข้าไปสู่ในเรื่องนี้โดยที่ไม่หวังผลประโยชน์อะไรเลยนะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแม้กระทั่งคุณอัจฉริยะเองเนี่ยประเด็นสำคัญนะยอดวิวที่นะอยู่ทาง YouTube Facebook อันนี้ก็ต้องยอมรับความจริง2เนี่ยนะถ้าทำสำเร็จนะภาษีทางสังคมนะเงินบริจาคในการที่จะก่อตั้งเป็นองค์กรเพื่อนะครับความยุติธรรมทั้งหมดเนี่ยเมื่อจับงานด้านนี้แล้วก็อยากจะทำงานไปให้ถึงที่สุดนะเพราะนั้นเนี่ยโดยตัวตนของคุณอัจฉริยะด้วยมันก็ต้องดันนะทุกคนเนี่ยนะทำเพื่อส่วนหนึ่งก็คือเพื่อสนองความปรารถนาของตัวเองซึ่งนะส่วนใหญ่เนี่ยที่เข้ามาก็นะมันก็มีทั้งเรื่องผลประโยชน์นะอย่างเช่นสสเต้ก็เรื่องพรรคการเมืองคะแนนเสียงความนิยมอัจฉริยะเองเมื่อทำงานด้านนี้ทุ่มให้ด้านนี้แล้วก็อยากให้เกิดผลงานนั่นก็หนึ่งนะแล้วเมื่อเกิดผลงานมันก็ต้องทำให้องค์กรมันขยายนะครับซึ่งมันก็จะเป็นต้องสร้างบารมีสร้างความน่าเชื่อถือนะแล้วก็ที่บอกหมดเงินไป 500,000 ก็เห็นพูดอยู่หลายครั้งนะนะมันก็คงจะนำไปสู่นะวันข้างหน้าสำหรับการช่วยเหลือของสังคมเพื่อให้งานที่แกทำเนี่ยว่าเป็นงานสาธารณะนะอะไรเงี้ยมันไม่มีใครหรอกครับทำอะไรฟรีๆหรือเสียเงิน 500,000 ฟรีๆนะไม่ใช่หรอกแกก็มีแรงสนับสนุนอะไรเข้ามาเพราะผลงานที่แกทำนะแต่ไม่ใช่เรื่องผิดนะคนเนี่ยมันต้องกินต้องอยู่ต้องใช้แล้วทำงานก็ต้องใช้เงินเป็นเรื่องปกติก็ต้องสร้างผลงานให้ประชาชนเขาเห็นวันนี้เนี่ยถ้าการนะคนที่เป็นโจทย์เป็นผู้ก่อการร้ายหรือว่าเป็นผู้วางแผนฆาตกรรมเนี่ยอยู่เบื้องหลังเกี่ยวข้องฟังแม่เป็นอย่างที่เป็นเนี่ยแต่ฟังที่มาต่อสู้นะก็เหมือนกับพวกเราที่เป็นฝั่งประชาธิปไตยที่ไปสู้กับเผด็จการนั่นแหละรู้อยู่ว่าเผด็จการมันเป็นใครยังไงมันร่วมมือกันยังไงแต่สังเกตว่าทนายแบ่งข้างแตกแยกกันแล้วพอมันทำปุ๊บฉันก็โจมตีเอาไปเอามากลายเป็นว่าทั้งไอ้เดชานะทั้งมีบางแจ็คเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยนะโดยเพราะเดชานี่แง่งๆอัจฉริยะเองก็ตอบกันไปตอบกันมาเนี่ยเสียเวลาคดีความมานั่งฟ้องร้องกันเองมานั่งสาดนะคำพูดใส่กันฟ้องร้องก็เสียเวลาเสียเงินเสียทองนะเสียกำลังกายกำลังใจด้วยแทนที่จะรวมพลังกันแล้วไปสู้กับเผด็จการเอาความจริงให้ปรากฏแล้วก็ทำให้เกิดความเป็นธรรมอ้างว่ามีอุดมการณ์กันหมดแต่แต่ละคนไปส่องกระจกดูพฤติกรรมตัวเองสินะเพราะนั้นเราก็ได้รู้ได้เห็นอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วเผด็จการนะหรือตัวที่อยู่เบื้องหลังฆาตกรรมของน้องแตงโมเนี่ยนะเป้าหมายเขาคืออะไรก็บีบให้แคบแล้วจุดที่มันเป็นจุดรูเข้ารูเดียวคือแม่นี่นะเห็นพี่น้องเห็นไหมสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ถามว่าแม่เนี่ยนะถ้าจะมีราคาจะได้เงินได้ทองเร็วนะก็ต้องบีบอีกฝั่งหนึ่งจะบีบอีกฝั่งหนึ่งทำยังไงก็ต้องมีทนายความที่จะดึงประเด็นหรือเอาข้อมูลต่างๆมาขณะการแม่ก็ได้รับข้อมูลที่มันลึกๆแล้วปุ๊บก็เอาไปบอกว่าเนี่ยปอนะวันนี้มันจะเป็นอย่างนี้แล้วนะเห็นไหมเมื่อมันถึงจุดนี้นะถ้าทางฝั่งปอและคณะที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนั้นต้องการให้เรื่องมันจบก็ต้องจ่ายที่แม่เห็นไหมนี่เป็นอย่างนี้เมื่อจ่ายที่แม่แล้วเงื่อนไขก็คืออะไรก็ต้องให้นะอาชีพยะให้อะไรจบแต่อาชีพยะมันฉลาดนะนะถ้าไม่ตัดในเรื่องนะวิทยาชนเอกชนเรื่องนะการสร้างศัตรูโดยไม่จำเป็นอะไรเองเนี่ยอาชีพยะเรื่องอุดมการเรื่องทั้งหมดผมก็ดูแล้วก็นะต้องนับถือความกล้าทั้งหมดบ้าบินแล้วก็เส้นสายบารมีที่สร้างก็ไม่น้อยนะก็ต้องเคลียร์พวกนี้ออกแต่อาชีพยะมันรู้ทันมันก็ไปดันไปนะไปชิงฟ้องทิ้งไว้ก่อนส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยการไปฟ้องไว้ก็จะต้องถ้าจะต้องถอนอาชญาก็ต้องมานั่งไต่สวนกันก่อนเนี่ยซึ่งมันก็นะมีเวลามีกรอบอะไรของมันคดีความอื่นๆก็จะเดินไปก็ลำบากเนี่ยมันก็เป็นเรื่องว่าทำให้เกิดการต่อรองอะไรกันอยู่ถึงเวลานั้นจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้แต่ว่าสังคมได้ประโยชน์อาชญายังมีเวลาเป็นเดือนกับการไปค้นหาความจริงอะไรหลายอย่างแล้วระดับอาชญาเนี่ยนะ
แม่เห็นว่าจะโดนฟ้องไปเป็นสิบคดีไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยนะถ้าสมมุติว่าเราต้องการความเป็นธรรมให้คนที่ทำให้เกิดนะเหตุนะหรือนะมีส่วนร่วมในการทำให้แตงโมเสียชีวิตเนี่ยมันต้องรับผิดชอบเนี่ยไอ้สิ่งที่ผมว่ามาทั้งหมดเนี่ยทั้งฝั่งเราที่ทะเลาะกันเป็นข้างเป็นกลุ่มแล้วก็ตั้งตนเป็นศัตรูกันเลยนะแล้วนะบางทีไปเข้าข้างคนที่มีแนวโน้มจะเป็นอย่างนั้นแก้ตัวให้ด้วยซึ่งมันไม่เหมาะสมกับนะลักษณะของคนที่เคยเป็นทนายของคนผู้เสียชีวิตคดีความจริงต่างๆมึงต้องรูดซิปอย่างเดียวก็สะท้อนคุณภาพของคนไทยเราเวลาไปสู้เผด็จการถ้าเราไม่สามัคคีกันแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเนี่ยเผด็จการเนี่ยมันมีอำนาจบารมีมันก็จะชี้จะจี้จะเจาะไปที่จุดแล้วมันก็ล็อกเป้าในจุดสำคัญสำคัญเราก็แพ้มันตลอดอย่างนั้นความเป็นธรรมก็ไม่เคยเกิดขึ้นทางในการต่อสู้ก็คือไม่ได้ประชาธิปไตยสักทีนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับตอนแรกว่าจะไปเรื่องต่างประเทศเรื่องปูตงปูตินน่าสนใจมากแต่ว่าเอาไว้สดๆกันดีกว่านะเพราะว่าถ้าขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเน็ตมันจะล่มนะแล้ววันนี้เพิ่งจะกลับมานะก็ยังนะมีสนิมอยู่มีการเดินทางนะครับช่วง 2-3 วันนี้นะครับ ก็ไปพบปะกับมิตรสหายนะร่วมรบกันแล้วจะเล่าให้ฟังนะครับจะเล่าให้ฟังพี่น้องก็ติดตามกันแล้วกันนะวันนี้สนิมยังจับอยู่ก็เอาแค่นี้ก่อนนะทางเทคนิคก็มีปัญหา นะครับได้ฟังข่าวสารแล้วก็ยังไงก็ช่วยกันแชร์ต่อไปนะพอผมไม่จัดรายการนี้ยอดวิวก็หายแป๊กนะยอด Subscriber ก็หยุดกึกนะก็เป็นอย่างเงี้ยนะก็ไม่เป็นไรเท่าไหร่ก็เท่านั้นว่ากันต่อไปนะผมไม่ทิ้งไม่หนีไปไหนจนกว่าจะถึงปลายปีตามที่สัญญาไว้นะครับบุญรักษาทุกท่านนะครับสวัสดีครับ